สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาพูดนะครับเกี่ยวเรื่องของทศพิธราชธรรมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างแรกเราเข้าใจก่อนนะครับว่าทศพิธราชธรรมคืออะไรทศพิธราชธรรมนะครับก็คือธรรมะ10ประการนะครับของคนที่เป็นราชานะครับว่าทศก็คือ10ราชธรรมนะครับก็คือราชาก็คือราชาธรรมะก็คือการกระทํานะครับแล้วก็ความดีนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็คือธรรมะ10ประการนะครับของราชาที่ต้องมีนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะกษัตริย์นะครับเพราะว่าความหมายของราชาทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือผู้นำนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้ตามก็สามารถทำได้นะครับไม่ใช่เฉพาะกษัตริย์ไม่ใช่เฉพาะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีนะนายกอบต.ก็ทำได้นะครับหรือแม้แต่สารวัตรตำรวจก็ทำได้นะครับหรือว่าครูก็ได้นะขนาดพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องทำได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้นะครับเขามีลูกน้องเมื่อคุณมีลูกน้องนะครับคุณก็จะต้องนะครับทำตัวให้ดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างนี้ครับแล้วทำให้เกิดลูกน้องรักเมื่อคุณทำเป็นแบบอย่างได้แล้วลูกน้องรักอะไรเกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับก็คือการไม่มีปัญหาในองค์กรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้นำที่ดีนะครับแล้วมีธรรมะครบ10ประการอย่างเงี้ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วมันจะทำให้เป็นที่รักนะครับของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็หวังว่าคนที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับจะเอาอันนี้ไปใช้จริงๆเนาะเพราะว่าบางทีเพื่อนก็เห็นนะครับว่าเฮ้ยไปตามหน่วยงานก็ครับก็ถึงเวลานะครับมันก็จะมีนะครับบรรยายก็มารับฟังบรรยายนะครับแต่ว่าถึงเวลาก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางทีก็ทำไม่ครบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับกับข้อที่1 นะจ๊ะก็คือทานครับทานคืออะไรครับทานก็คือการให้นะครับก็คือหมายถึงการให้สิ่งของนะครับเราก็คิดง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยไปเที่ยวมานะครับเราก็ซื้อของมาฝากลูกน้องครับหรือว่าบางทีนะครับใครเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเราก็รู้ดีนะครับมะนาวเราออกนะครับมะกรูดเราออกนะครับหรือว่าอะไรพริกเราออกแล้วก็เด็ดไปให้คนอื่นนะครับคนที่สนิทกับเรานะครับนี่ก็คือการแบ่งปันการให้หรือมองง่ายที่สุดนะครับทานก็คืออย่างเช่นว่าเรามีอะไรต้องให้คนอื่นนะครับอย่างเช่นที่เราใส่บาตรตอนเช้าครับอันนี้ก็คือการให้ซึ่งเป็นการให้ด้วยสิ่งของนะครับและเป็นการทำลายอัตตาที่เรามีนะครับก็คือว่าการให้เนี่ยคือการที่เราเห็นคุณค่าของคนอื่นเท่ากับตัวเองครับมันทำให้เกิดการลดอัตราน้อยลงนะครับโอเคครับอย่างที่2นะครับคือเรื่องของศีลนะครับศีลคืออะไรครับศีลก็คือการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าคุณไม่ควรกินเหล้าคุณไม่ควรสูบบุหรี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนพูดเนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่มันจะมีใครเชื่อไหมครับมันก็ไม่มีใครเชื่อเนาะดังนั้นนะครับศีลก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ดีนะครับก็ต้องเป็นแบบอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณรักษาศีลนะคุณจะต้องอยู่ในกรอบศีลธรรมจะต้องรักเดียวมีเดียวนะครับแต่ว่าคนพูดนะครับมีเมียน้อยไปเรื่อยมันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนพูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมครับแล้วก็บอกให้ลูกน้องทำตามเนี่ยถามลูกน้องก็เชื่อไหมครับมันก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นหัวหน้านะครับมีเมียหลายคนกินเหล้าก็กินสูบบุหรี่ก็กินแล้วก็ไปบอกคนที่เป็นลูกน้องอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยอย่ามีเมียน้อยอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่มันก็ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าคุณดีแต่พูดนะครับโอเคครับแล้วยิหลายคนก็บอกว่าพี่อั้นเอ้าทานกับบริจาคมันไม่เหมือนกันเหรอครับคือคำว่าทานนะครับทานก็คือเน้นไปในเรื่องของการให้สิ่งของนะครับแต่ว่าการบริจาคก็คือการเสียสละนะครับอันนี้รวมถึงการเสียสละความสุขส่วนตัวแล้วก็เวลาส่วนตัวนะครับก็คือว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องแบบเวลาเนี้ยอาจจะต้องทำงานเกินเวลานะครับหรือว่าอาจจะต้องยอมเสียสละบางอย่างนะครับเพื่อให้คนอื่นเกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยเนี่ยเลิกงานเป็นเวลาส่วนตัวปุ๊บมีลูกน้องโทรมาถามพี่ครับผมมีปัญหาเงี้ยถ้าเกิดคุณนะครับมีการบริจาคนะครับก็คือว่าคุณก็ต้องยอมเสียเวลาช่วงนั้นครับเอ้ยคุณจะพูดไม่ได้ครับว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยไม่ได้นี่เวลาเลิกงานเป็นเวลาส่วนตัวของพี่ถ้าเกิดคุณมีคำว่าบริจาคนะครับคุณก็จะมองว่าอ๋อไอ้นี่มันคือการเสียสละความสุขของเรานะครับรับฟังปัญหาของลูกน้องก็ช่วยลูกน้องนะครับอันนี้ครับคือความหมายของบริจาคนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอันที่แตกต่างกันเห็นไหมครับว่าพุทธศาสนามันมีความละเอียดนะครับว่าสิ่งของก็อย่างนึงนะครับการบริจาคเรื่องของเวลาแล้วก็ความสุขส่วนตัวก็อีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นเพราะบางคนนะครับบริจาคในสิ่งของนะครับเวลาเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือคนอื่นเขาไม่บริจาคนะครับเขาไม่ให้นะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับโอเคครับมาดูอย่างที่4ต่อกันเลยนะครับคือความซื่อตรงนะครับก็คือความซื่อตรงต่อหน้าที่นะครับว่าเฮ้ยอย่างเช่นว่าคุณตำรวจใช่ไหมครับเห็นคนนะครับขับรถนะครับมอไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมครับดังนั้นความซื่อตรงคืออะไรครับความซื่อตรงก็คือว่าต้องจับแต่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนไม่ใส่หมวกกันน็อกดันเป็นลูกเรานะครับหรือว่าดันเป็นน้องเมียนะครับหรือว่าเป็นเมียนะครับหรือว่าเป็นครูสอนนะครับไม่จับไม่ได้นะครับต้องจับทั้งหมดนะครับเพราะมันก็มีบางเคสนะครับไม่อยากจะเล่าฟังเลยเล่าไหนๆก็เล่าเลยนะครับตำรวจนะครับตั้งด่านอยู่เพียงก็แบบนะครับต้องกลับมอไซค์ก็จอดเขาก็ตรวจหมวกกันน็อกเพียงใส่หมวกกันน็อกแล้วเพียงก็ยื่นใบขับขี่ให้ดูนะครับคราวนี้ไม่คันข้างหลังนะครับ
ใส่ชุดครูมาปุ๊บจอดเหมือนกันแต่คุณครูไม่ใส่หมวกนะครับก็ทักทายนะครับคุณพอมาข้างหลังพี่อันเพิ่งเห็นทักทายสวัสดีครับคุณตำรวจลูกผมเป็นยังไงบ้างนะครับคือครูอ่ะทักทายตำรวจทักทายครูนะเพราะเป็นครูประจำชั้นลูกนะแล้วไม่กล้าออกใบสั่งอันนี้เป็นเรื่องสมัยเมื่อก่อนนะแบบก็ประมาณตั้ง5-6ปีล่ะนะเราก็แบบนะมันก็เป็นความเป็นไทยอย่างนึงแหละหรือว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นกรณีที่น่ารักของคนไทยมากเลยครับเพียงก็ขับมอไซค์ไปนะครับก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับก็ตำรวจก็เรียกตัวนะครับแล้วคราวนี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยรู้เลยเด็กผมเกียร์นะครับตัวเล็กๆเนี่ยอายุไม่น่าจะเกินน่าจะอย่างมากก็น่าจะม .1 อ่ะตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วขับเลยกับเพื่อนนะครับหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะครับจอดไปปุ๊บนะตำรวจก็แบบโบกรู้ไหมครับเด็กทำยังไงเด็กขมือก็แบบก้มหัวนะครับยกมือแบบไหว้พระเนี่ยก้มเงี้ยเอาเงี้ยแล้วบอกว่าพ่อครับปล่อยผมไปเถอะรู้ไหมครับคุณตำรวจทำยังไงคุณตำรวจไทยก็น่ารักก็บอกว่าอืมคราวหลังฮะก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วกันนะคือเห็นไหมครับความเป็นคนไทยมันจะมีความน่ารักแบบคนไทยอ่ะนะมันก็แบบว่าเขาคงอยากสงสารเนาะเด็กก็แบบเป็นในมอต้นอ่ะหัวก็เกียนขับรถมอไซค์แต่ก็ยังดีนะเป็นขับกลางวันไม่ขับเร็วนะก็อาจจะมีความสงสารกันบ้างนะแต่ความจริงเรื่องก็ดูตามรถจะบินแล้วจะทำมันไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีความซื่อตรงนิดนึงนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมไทยเนาะมันก็เอื้อกันหน้านะครับยวนกันไปได้นะครับตามนิสัยคนไทยนะครับแล้วเรามาดูอย่างนึงครับก็คือในเรื่องความอ่อนโยนนะครับความอ่อนโยนเนี่ยชัดเจนมากนะครับก็คือว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็คือว่าไม่ก้าวร้าวคนอื่นนะครับก็คือว่าไม่ใช่แบบหยิ่งนะครับเฮ้ยมองหน้าใครเห็นไหมครับมีคนบางคนมันหยิ่งอ่ะเวลาที่แบบเห็นใครมาแต่งตัวไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีครับตาอย่างนี้ผมมองหัวจรดเท้าไม่ได้นะเราต้องมีความเป็นมนุษย์นะครับต้องมีความอ่อนโยนให้กับกันและกันนะครับมีความสุภาพนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของจารีตประเพณีนะครับเพราะจารีตของประเพณีของทุกสังคมแหละเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครดูดีนะไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะพี่อันเรียนพอไปเราเรียนเราสูงขึ้นนะครับเรารู้นะครับว่าทุกสังคมนะครับเขามีความอ่อนโยนแต่ว่ามีความอ่อนโยนในแบบของเขานะครับว่าญี่ปุ่นก็อ่อนโยนแบบญี่ปุ่นนะจีนอ่อนโยนแบบจีนนะไทยอ่อนโยนแบบไทยนะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบว่าคนแต่ละชาติไม่มีความอ่อนโยนไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าความอ่อนโยนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนกับความเผ็ดความหวานนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนว่าไอ้เนี่ยเผ็ดแล้วบางเนี่ยบางคนไม่เผ็ดมันก็ตอบไม่ได้ครับแต่ว่ามันมีนะครับในทุกสังคมนะครับโอเคคราวที่เรามาดูนะครับในเรื่องนี้ครับเรื่องความเพียรนะครับคือความขยันนะครับข้อที่6นะความเพียรความขยันแน่นอนครับเมื่อคุณเป็นหัวหน้านะครับความรับผิดชอบของคุณก็จะมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะครับเพราะว่าหัวหน้าก็คือรับผิดชอบลูกน้องทั้งหมดนะครับคุณก็ต้องตรวจงานแล้วก็มีงานเองแล้วคุณต้องดูลูกน้องด้วยนะแล้วก็เช็คนะครับว่าลูกน้องขยันหรือเปล่านะครับความคิดหัวหน้าขยันนะครับก็ต้องไปเช็คว่าลูกน้องมันขยันตามเราหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีนะครับหัวหน้าขี้เกียจนะครับทำลูกน้องขี้เกียจตามนะครับงั้นไม่ได้นะครับก็เลยก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยมีความขยันหมั่นเพียรนะครับเลขข้อหนึ่งครับก็คือความไม่โกรธนะครับข้อที่7คือความไม่โกรธหมายความว่าคุณก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรภาษาบ้านๆนะครับเรียกว่าวุฒิภาวะนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีความขันติพูดง่ายๆคือขันติมีความอดทนนะครับเตรียมไม่โกรธเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่คุณอยู่ตำแหน่งสูงๆนะมันก็จะมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจคุณนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณโกรธนะครับสิ่งที่ทางภาษาเกิดอะไรครับเมื่อสติมาปัญญาเกิดนะครับสติเตลิดปัญญาหายนะครับความโกรธทำให้สติเราหายไปนะครับแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีนะครับในตัวผู้นำนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะโกรธใครนะครับเพราะว่าเมื่อคุณโกรธแล้วคุณเป็นผู้นำสิ่งที่เกิดขึ้นมาอะไรครับมันอาจจะนำความสติแล้วสิ่งที่นั้นเกิดขึ้นมาคือข้อนำมาข้อต่อไปก็คือการเบียดเบียนนะครับข้อที่8การเบียดเบียนพอเมื่อคุณมีอำนาจแล้วคุณขาดสติเนี่ยคุณอาจจะใช้อำนาจนะไปขู่ทำร้ายคนอื่นก็ได้หรือใช้อำนาจนะครับไปสั่งให้ลูกน้องคุณทำร้ายใครก็ได้ดังนั้นเนี่ยข้อ7กับข้อ8เนี่ยมีความสำคัญครับเมื่อคุณไม่โกรธปุ๊บคุณจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เมื่อคุณโกรธคุณพร้อมจะใช้ทั้งวาจานะครับคุณพร้อมไม่ใช้ทั้งกำลังนะครับในการทำร้ายเพื่อนมนุษย์คนอื่นนะครับโอเคครับมาดูต่อมานะครับกับข้อที่9นะครับก็คือความอดทนนะครับก็คือว่าแน่นอนครับไม่โกรธก็ความเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โกรธก็จริงนะแต่ไม่มีความอดทนนะครับก็คือว่าทนไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำงานนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรบางทีเราไม่ได้ถูกยั่วยุด้วยคนอื่นเข้ามาพูดนะครับแต่ว่ามันถูกเขาเรียกครับด้วยหน้าที่การงานนะครับต้องทำงานอย่างหนักครับอย่างเช่นว่าอะไรมีช่วงนี้ครับไซต์งานก่อสร้างเข้ามาครับโอ้โหช่วงนี้งานรีบจากวันหนึ่งที่ทำงานวันละ8ชั่วโมงต้องเพิ่มงานเป็น12ชั่วโมงนะเพื่อให้ทันงานไซต์งานครับหรือว่างานที่8ชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆว่ามีโปรเจกต์เข้ามาแล้วไอ้โปรเจกต์เนี้ยต้องทำไม่ได้นะเวลาเราเท่าเดิมก็จริงแต่ว่างานเข้ามาปุ๊บเนี้ยรีบปิดจ็อบนะครับหรือว่าสำนักงานบัญชีชัดสุดเลยแหละในช่วงปิดบัญชีนะครับเราจะเห็นนะครับว่าใครที่เป็นมี
แฟนนะครับหรือทำอาชีพบัญชีเนี่ยชัดเจนสุดเลยต้องมีความอดทนสูงมากนะครับปิดรอบบัญชีเนี่ยโอ้โหงานมาตึมๆๆอย่างนั้นเนี่ยต้องมีความอดทนให้ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับก็คือความเที่ยงตรงนะครับความเที่ยงตรงอันนี้เห็นชัดมากในสังคมไทยนะครับก็คือว่าเราซื่อสัตย์บางครั้งเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ซื่อสัตย์แต่ไม่เที่ยงตรงนะครับคือว่าเฮ้ยความผิดนะครับของฝ่ายเรานะครับเท่าขี้หนูนะครับความผิดของคนอื่นนะครับเท่าภูเขานะครับทั้งนี้เป็นความผิดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานะครับให้คนนั่งรถกระบะไปใช่ไหมครับบรรทุกรถกระบะซึ่งความจริงรถกระบะมันบรรทุกไม่ได้นะครับตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอมันเป็นฝ่ายตรงข้ามของเรานะครับที่ไม่ใช่ของเรานะครับเราก็ไปใช้ความเที่ยงตรงของกฎหมายนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยรถกระบะเนี่ยมันไม่ได้นะแต่พอฝ่ายเรานะครับมีให้คนนั่งรถกระบะครับโอ้ไม่เป็นไรมันยืดหยุ่นได้นะครับมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดคุณเคารพกฎหมายจริงๆเนี่ยมันก็ต้องโดนทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนที่เรารักนะครับเป็นความผิดอย่างเดียวกันเนี่ยอ่ะสมมุติเนี่ยความผิดอย่างเช่นอะไรอ่ะไม่พกบัตรประชาชนอ่ะโทษปรับ200บาทอ่ะโทษปรับ200บาทครับกับการไม่พกบัตรประชาชนถ้าเกิดเป็นคนที่เราสนิทด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเตือนมันพอแต่ถ้าเกิดคนที่เราไม่สนิทจ่ายมา200บาทตามกฎหมายเห็นไหมครับอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดคุณต้องเที่ยงตรงก็ต้องเที่ยงตรงทั้งฝ่ายที่นะครับของเราและของเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดว่าเฮ้ยคุณมันลำเอียงอคติเมื่อคุณลำเอียงอคติอะไรเกิดขึ้นครับมันก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันนะครับแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือธรรมะนะครับทศพิธราชธรรม10ประการนะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็หวังว่าคนที่เป็นผู้นำนะครับหรือว่าคนที่มีผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเนี่ยคุณถ้าเกิดทำตามทศพิธราชธรรมมันจะดีนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมะของคนที่เป็นหัวหน้านะครับโอเคครับเราจบคลิปนี้ไปได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับ